เดินทางนี้ดีกว่าคุณทัชชัยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยจ้าฮัลโหลสวัสดีครับเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงเราไปสร้างบ้านแล้วเขาบอกว่าลุกล้ำเหรอฮะใช่ครับเป็นเรื่องตอนสมัยสร้างบ้านสักหลายปีก่อนแล้วครับก็คือสร้างบ้านบนที่ดินที่ของตัวเองครับข้างหน้าบ้านไม่มีปัญหาอะไรเพราะติดซอยครับข้างหลังบ้านมีติดเป็นบ้านของคนอื่นอยู่ตอนสร้างก็คงไม่ได้ใส่ใจเลยคือก็ให้ช่างสร้างตามแปลนสร้างเสร็จเรียบร้อยตัวบ้านมีรั้วเรียบร้อยครับบ้านเขามาคุยเขาบอกว่าเราสร้างลูกรังที่เขาแล้วตอนก่อนจะสร้างรั้วอะไรอย่างเงี้ยเราได้มีการรังวัดใหม่ไหมหรือว่ายึดตามโฉนดที่เราได้มาเลยยึดตามโฉนดเป๊ะๆเลยเหรอเป๊ะๆครับแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เราไม่ได้ไปถามข้างบ้านใช่ไหมตอนสร้างรั้วเขาต้องวิ่งมาดูไหมอ่ะไม่เคยคุยอะไรกันเลยอ๋อเหรอมีเพราะมันมีโฉนดชัดเจนอยู่แล้วเราก็รู้ดูเราก็มั่นใจเราก็ดูตามหลักหมุดของเราถูกมั้ยฮะใช่ครับคือตอนแรกยังไม่เจอครับก็คือสร้างตามแปลนของเราแล้วเราเจอหลักหมุดมั้ยสุดท้ายมาเจอสุดท้ายครับแล้วเลยมั้ยไม่เลยครับเพราะตอนแรกเขาก็ป่วยวายว่าเราลุกล้ำที่เขาเขาให้ถูกทิ้งหรือเนี่ยเราต้องจ่ายค่าเสียหายแล้วเขามีอะไรมายืนยันบ้างเออตอนนั้นจริงๆก็แต่ไม่ได้อะไรแต่คือเหมือนเขาก็จะยืนยันว่ามันลุกล้ำเข้ามาในที่ของเขาชะนงชะโนดอะไรหมุดหมายไม่มีมายืนยันกับเราเลยตอนนั้นยังไม่มีครับคือตอนแรกแต่คือเหมือนกับเขาก็พยายามจะเรียกร้องค่าเสียหายโวยวายเฉยๆโอ้เขาโวยวายยังไงบ้างเขาเป็นบ้านคนใช่ไหมคะบ้านอยู่อาศัยหรอเป็นบ้านคนอ้าวแล้วตอนที่สร้างรั้วเขาต้องวิ่งมาดูไหมล่ะไม่ได้มาอะไรเท่าไหร่พอสร้างเรียบร้อยแล้วเขาแบบเหมือนตัวบ้านเขาเองมีรั้วไหมฮะไม่มีรั้วอ่ะคราวนี้พอเราสร้างไปเขาก็มาโวยวายแล้วบอกว่าเราลุกล้ำถูกไหมมันล้ำเยอะไหมคุณทัชชัยขอโทษค่ะคือเท่าที่ดูเองก็คิดว่าไม่น่าล้ำแต่เขายืนยันว่าล้ำเขายืนยันว่าล้ำเยอะแม้ล้ำไปทั้งรั้วเลยแบบเมตรหนึ่งหรือยังไงเขายืนยันว่าต้องทุบหรือมีอันก็ให้จ่ายค่าเสียหายมารู้อยากได้ค่าเสียหายหรือเปล่าสรุปว่าสุดท้ายได้เคยแบบนั่งพูดคุยกันจริงจังไหมว่าเขาจะเอายังไงคือจริงๆตอนแรกก็ไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับกฎหมายเท่าไหร่ก็แต่ว่าจะใจไปให้จบจะได้เรียนงานแต่พอดีช่างก็บอกว่าให้ลองดูไปก่อนพอดีกำลังเคลียร์งานเคลียร์เรียบร้อยค่ะกวาดเสร็จก็เจอหมุดพอดีก็เจอหมุดชัดเจนแล้วก็ที่โฉนดเราก็มียืนยันแล้วจนตอนนี้เขายังมีปัญหาอยู่ไหมครับเขายอมก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับพอดีมีหมุดอยู่เลยจบเรื่องไปแล้วแล้วตอนแรกเราได้คุยกับเขาแบบเปิดใจไหมว่าทำไมตอนแรกถึงคิดว่าเราลุกล้ำเท่าที่คุยจริงๆก็เหมือนเขาก็ยืนกระต่ายขาเดียวแบบเราลุกล้ำเพราะเขาบอกว่าที่อยู่เขาก็ออกหน้าไปใหญ่โตแล้วเนาะใช่อาจจะเพราะว่าเขาไม่มีรั้วด้วยมั้งครับไม่แน่ใจเขาก็เลยแบบเขาใช้เป็นความจำเป็นหลักคุณทัชชัยฝากเป็นอุทาหรณ์เรื่องนี้ถ้าใครจะสร้างบ้านสร้างรั้วเนี่ยเออถ้าไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านคนใหม่จะต้องลองคุยกับคนที่มีพื้นที่ติดกันก่อนเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวสร้างเสร็จขึ้นมาจะมีปัญหาอะไรกับเขาหรือเปล่าต้องคุยกันก่อนใช่จะต้องมีบันทึกเป็นหลักฐานเลยไว้ก่อนใช่ครับหรือไม่ก็อาจจะต้องแบบเคลียร์ดูบริเวณพื้นที่มันชัดเจนเนาะย้อนกลับไปย้อนกลับไปที่เคสแรกก็คือว่าเรียกรังวัดมาดูมามีหลักฐานชัดเจนเนาะนะครับเออคุยกับที่ดินข้างเคียงแล้วก็ดูว่ารังวัดกับที่ในโฉนดของจริงมันตรงกันไหมดีใจกับคุณทัชชัยนะที่จบลงได้ดีเนาะใช่ไหมคะก็คือไม่ต้องเสียเงินอะไรในแม่ช่วงนี้ใช่ครับช่วงนี้อ๋อคุณทัชชัยก็แค่ทำรั้วสูงขึ้นใช่ครับใช่ครับเลยได้ใช้ทักษะการเจรจาต่อรองอะไรกับที่ดินทางเกมบ้างไหมครับจริงๆก็เหมือนจะต่อรองเรื่องขอลดค่าเรียกค่าเสียหายตอนแรกจะให้เขาด้วยเหรอเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะขอถามได้ปะไม่แน่ใจน่าจะหลักหมื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่คือเหมือนเขาบอกว่าไม่ทุบก็ต้องจ่ายค่าเสียหายมาเสียหายอะไรวะเสียหายอะไรก่อนตั้งใจกันอยู่ว่าจะทุบดีไหมว่าทุบไปเดี๋ยวมันก็ทุบเนี่ยเสียหายมากกว่าจ่ายเขาไงถูกปะถือว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีใช้เงินเป็นประโยชน์ใช้เงินเป็นประโยชน์อยากจะตัดปัญหาเนี่ยใช้เงินเป็นเคลียร์งานก็เจอหมดก็เลยโชคดีเนาะแต่จริงๆถ้าไม่เจอหมดอ่ะเราก็แบบเรียกเขาเรียกที่ดินมาก่อนได้นะโอเคนะฮะเราเล่าในเคสต่อไปว่ามันมีนับแบบคนนี้ของคุณทัชชัยเนี่ยถือว่าไม่ค่อยปวดหัวเท่าไหร่แต่ก็ดีที่จบเร็วขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะลาหอนนะฮะสวัสดีครับยินดีใจด้วยที่จบเร็วไงเนี่ยคืออันเนี้ยถ้าสมมติว่าไม่เจอหมุดใช่ป่ะขออนุญาตได้เป็นป้าข้างบ้านแล้วกันก็จะยกกระต่ายขาเดียวตลอดว่าฉันจำได้มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเถียงแบบนั้นกันข้างคือเลยต่อเมื่อมันทับกันจริงๆมาเป็นที่ที่เขาก็บอกว่าเฮ้ยโฉนดของเราอันนั้นคือที่เขาโฉนดของเราอันนั้นก็คือที่เรา
ที่แบบนี้เนี่ยเคยเกิดเขาเรียกว่าปัญหาที่ดินทับซ้อนนี่ไงพอที่ดินทับซ้อนเนี่ยคนที่จะต้องเข้ามาดูและแก้ปัญหาเนี่ยก็คือต้องเป็นสำนักงานที่ดินคุณต้องมารังวัดเลยว่าแล้วสุดท้ายมันเป็นที่ใครแน่ไม่เช่นนั้นเนี่ยสร้างความขัดแย้งให้กับคนข้างบ้านะนะฮะอันนี้เนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นแล้ววิธีการที่พี่ธชัยแนะนำมันก็ดีนะก่อนที่คุณจะสร้างรั้วหรือว่าสร้างบ้านอะไรก็ตามถ้าเป็นที่ที่เราไม่มั่นใจว่าเป็นของเราไหมไปรังวัดกันก่อนว่าเป็นที่เราจริงป่ะหรือว่าไปถามข้างๆเลยพี่อันนี้ที่ผมหรือที่พี่อ่ะให้มันรู้กันไปถามอย่างเดียวก็ไม่ได้ไงถ้าได้คำตอบมาแล้วยังไม่แน่ใจอ่ะก็นะคะเอาให้มันชัดเจนกันไปเนาะเพราะว่าเราเข้าใจแหละทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเงินทองอ่ะโดยเฉพาะที่ดินนะคะทีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ย10ตารางวาไม่กี่ตารางวาก็แพงนะแพงต้องดูด้วยอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดก็แพงแล้วไงความเจริญอะไรอย่างเงี้ยมันไปถึงแล้วนายทุนเขาไปเริ่มเข้าไปแล้วค่าที่มันก็ขึ้นนะคะอ่ะวันนี้